ทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดกิจกรรมสร้างความปรองดองโดยที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นเสนอให้ยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนื่องจากว่ามีความซ้ําซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ค่ะที่จังหวัดหนองบัวลำพูระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยได้มีการเสนอให้ยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเห็นว่าทํางานซ้ําซ้อนกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลและควรสร้างจิตสํานึกต่อหน้าที่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมลงชื่อยืนยันจตนารมณ์ร่วมการปฏิรูปการเมืองด้วย ที่จังหวัดเลยจัดกิจกรรมลงแขกดํานาเพื่อสร้างบรรยากาศให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิน่นเกิดความรักความสามคัคคีปรองดองสมานณฉันสอดคล้องกับนโยบายของคอสอชอด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่กล่าวว่าจังหวัดแพร่ได้จัดทําแพร่โมเดลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขของสังคมพร้อมจัดสัมนาสร้างความสัมพันธ์สื่อมวลชนให้เกิดความร่วมมือปลุกจิตสํานึกให้เกิดความสามคัคคีปรองดองขึ้นในพื้นที่ พลโทวริศรจนภพักดีแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานเปิดงานมหากรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติวันที่15-17กรกฎาคมนี้ณโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกิจกรรมประกอบด้วยการจัดเวทีสารเสวนาการปรในรูประดับจังหวัดจัดฉายภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฉายพระสกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดมหากรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติวันที่26กรกฎาคมนี้ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดโดยนำเสนอบทเพลงส่งเสริมความรักความสามัคคีให้คนในชาติพร้อมจัดเทศกาลเฉลิมพระเกียรติการอนุรงการรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ ที่หอประชุมโรงเรียนชนบรุรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีได้เปิดโครงการเยาวชนรักดนตรีคืนความสุขให้กับประชาชนมีเป้าหมายสําคัญที่ต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุขสมานาชาันปราศจ,จากการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์